สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่2566นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการหมักดินนะทำไมจะต้องหมักดินถามว่าไม่หมักได้ไหมไม่หมักก็ได้แต่ว่าถ้าเราหมักนะดินของเราก็จะมีชีวิตชีวานะดินของเราก็จะมีแร่ธาตุอาหารมีจุลินทรีย์เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเอาไปปลูกอะไรพืชผักอะไรก็จะงามก็จะโตไวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นเนี่ยสภาพดินอันนี้ดินที่ใช้มานานแล้วล่ะที่มาอยู่ในกระถางเห็นไหมครับนี่ก็เทมาจากกระถางสภาพดินเก่านะครับที่เราใช้ไปนานไม่ว่าจะเป็นแปลงผักนะหรือว่าเป็นเทือกนาไร่สวนอะไรก็แล้วแต่สภาพดินก็จะแห้งๆแบบนี้แล้วครับมันไม่ชุ่มชื้นมันไม่ร่วนซุยมันไม่มีชีวิตชีวาพี่น้องเรานะครับเกษตรมือใหม่ที่ทำเกษตรปลูกผักปลูกอะไรในบ้านในสวนถ้าพอมีเวลาว่างมีวัตถุดิบหรือมีดินเก่านะถ้าอยากจะหมักดินมาใช้เราก็เอามาหมักท่านผู้ชมหมักไม่หมักท่านผู้ชมก็ดูตรงนี้ดินนี่คือดินยังไม่หมักนะดินที่ใช้แล้วนะดูสภาพของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบเนี้ยปลูกอะไรมันจะงามไหมครับมันน่าปลูกไหมครับเนาะแล้วก็ตรงข้ามกันเดี๋ยวผมตักให้ดูท่านผู้ชมดินที่ผมเคยหมักไว้แล้วนะครับอันนี้ครับดินที่ผมหมักไว้อันนี้หมักได้1เดือนนะท่านผู้ชมเนี่ยกับอันนี้มันต่างกันไหมครับเนี่ยต่างกันครับ2อย่างนี้นะครับอันนี้หมักเห็นไหมครับอันนี้น่าปลูกไม่ต้องเป็นก้อนนี่ก็ได้แค่นี้ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยที่มันกองตรงนี้แหละเนี่ยแตกต่างกันเห็นไหมครับ2มือผมความแตกต่างก็ต่างแล้วนะครับนะครับความแตกต่างก็ต่างอันนี้คือดินที่ผมหมักทิ้งไว้นะหมักจนมันแห้งแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมันมีความชื้นเหลือนิดเดียวละนะหมักไว้เป็นเดือนนะครับนี่คือที่ผมหมักไว้หมักไว้คราวที่แล้วอันนี้ก็จะมาหมักใหม่เหตุผลที่เราจะต้องหมักดินก็เพราะว่าดินที่เราหมักเนี่ยมันก็จะมีความชื้นมีจุลินทรีย์มีธาตุอาหารพร้อมที่จะไปปลูกอะไรแล้วก็ท่านผู้ชมนะพร้อมที่จะไปปลูกอะไรแล้วนะครับเวลาเราไปปลูกเราก็จะไปผสมดินเพิ่มเติมก็ได้จะเอาไปผสมแกลบผสมมะพร้าวสับผสมนู่นผสมนี่ได้หมดนะครับได้หมดเราจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งยังไงได้หมดหรือจะใช้มันเพียวๆผสมกับแกลบผสมกับใบก้ามปูมะพร้าวสับอะไรก็แล้วแต่เปลือกถุงเปลือกถั่วอะไรก็ได้แต่ได้หมดเอาไปปลูกพืชผักเลยนะครับอันนี้ดินที่พร้อมที่จะปลูกนะครับพร้อมปลูกถ้าเราไม่หมักมันก็จะแห้งแบบนี้อันนี้ก็ธาตุอาหารสารอาหารก็น่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่ามันใช้มานาน2มันแห้งสีดินก็ต่างกันท่านผู้ชมดูได้เลยครับมันต่างกันนะอันนี้ก็จะดำๆอันนี้ก็จะซีดนะมันก็ต่างกันแล้วครับดังนั้นนะพี่น้องเราถ้ามีเวลาว่างเนาะก็ใครอยากจะหมักดินนะก็หมักไว้เดี๋ยวผมก็จะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็หมักมีเวลาว่างแล้วก็หมักไว้สำหรับพี่น้องเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหมักอย่างไรจะทำอย่างไรนะเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับผมก็จะทำให้ดูผมก็จะทำในกระบะเล็กๆตรงนี้ในกระมังนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องผมจะตรงนี้ลงก่อนนะครับจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งการหมักก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็ท่านผู้ชมอันนี้ผมจะใช้กระมังนะผมก็จะทำให้ดูนะครับตรงนี้เป็นขี้วัวนะขี้วัวผมใส่ไว้ตรงนี้ก่อนขี้วัวตรงนี้1ส่วนเดี๋ยวผมจะเอาตักดินใส่นะครับตักดินใส่
ก็จะเอาดินใส่นะครับดินใส่2ส่วนดินใส่ตรงนี้2ส่วนท่านผู้ชมถ้าที่บ้านพี่น้องเรานะครับมีวัตถุดิบไม่พอหรือมีวัตถุดิบไม่มากมีเฉพาะขี้วัวหรือมูลสัตว์อื่นๆก็ใช้2อย่างนี้ได้ก็เอามูลสัตว์1ส่วนเอาดิน1ส่วนเอามาคลุกเคล้าผสมกันเสร็จแล้วผสมกันให้มันเข้ากับดินแล้วเสร็จแล้วก็ถ้ามีจุลินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งนะตัวใดตัวหนึ่งในบ้านนะจะผสมน้ำรดราดหรือจะรดราดเพียวๆก็ได้ใส่เท่าใดก็ได้ทุกชมก็รดราดลงไปให้ดินของเราพอมีความชื้นไม่เปียกไม่แฉะเกินไปนะครับหรือถ้ามีวัตถุดิบอื่นมีแกลบเนาะมีใบกล้ามปูสมมุตินะมีมะพร้าวสับนะครับแขนท้ายอีกมีแกลบดำนะแกลบดำปนๆกับนี่แหละนะสมมุติถ้าเรามีวัตถุดิบอื่นๆในบ้านเรานะก็สามารถเอามาผสมร่วมกับการหมักได้นะครับหรือใครมีเปลือกถั่วเนาะมีเปลือกถั่วลิสงถั่วอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาร่วมผสมได้นะมาหมักร่วมกันได้นะครับถ้าไม่มีพวกนี้ก็ใช้ดินกับมูลสัตว์จะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ได้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็เอามาผสมกันนะคลุกเคล้าผสมกันอันนี้ผมทำในกระบะนี่เล็กๆให้พี่ให้พี่น้องเราดูส่วนกระบะใหญ่นี่เดี๋ยวผมจะทำทีเดียวนะผมก็จะหมักอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ทำในกระมังเล็กๆนี่ให้ดูก่อนว่าวิธีการทำมันนะครับวิธีการทำมันเราก็เอาคลุกเคล้าผสมกันแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะคลุกเคล้าในกระมังของเราเจอรากหญ้ารากอะไรที่มันติดมาจากดินเก่าก็ออกก่อนนะครับออกก่อนนี่สมมุติว่าเราผสมอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนี่มีจุลินทรีย์ตัวไหนก็อยากใส่ก็ใส่นะครับผมก็จะเทใส่สักครึ่งขวดผมมีนี่อีกตัวหนึ่งน้ำหมักขี้วัวผมก็จะเพิ่มไนโตรเจนลงไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอารดราดลงไปสนราดลงไปในดินเหล่านี้เสร็จแล้วก็มาพวนอีกรอบหนึ่งนะพวนอีกรอบหนึ่งนะพวนอีกรอบหนึ่งคุกเขาอีกรอบหนึ่งก็คุกเขาให้มันทั่วนะครับให้มันทั่วความชื้นดูจะนิดน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวก็จะเติมในส่วนที่มันเหลือนะจะเติมน้ำหมักขี้วัวลงไปหน่อยนึงท่านผู้ชมจะใช้น้ำเปล่าๆก็ได้ผสมน้ำหมักขี้วัวถ้าใครมีไม่มากผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสรุปแล้วผมใช้อย่างละ1ขวดแล้วนะท่านผู้ชมนะเทไป2ครั้งละใช้ไป1อย่างละ1ขวดนะอันนี้น่าจะได้ละทีนี้ก็มาคลุกอีกรอบนึงเพราะว่าเหตุที่ว่าถ้าย้อยใส่น้ำหรือใส่จุลินทรีย์ใส่น้ำหมักอะไรเนี่ยนะครับเราจะใส่พวดพาดนะอย่าให้มันแฉะเกินไปเอามันพอมีความชื้นประมาณสัก 30% เนาะมีความชื้นสัก 30% ค่อยๆใส่ใจเย็นๆนะครับเราก็คลุกเคล้าจนทั่ว ความชื้นได้แล้วครับท่านผู้ชม
จับมาปั้นดูแล้วมันก็เป็นก้อนแบบนี้ก็อยู่สัก 30-40% ก็โอเคละไม่ถึงว่ามันจะแฉะกันไปมันแค่แบบพอเป็นก้อนพอมือบีบมันก็แตกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าแฉะกันไปเราบีบเราบี้เนี่ยดินมันก็ไม่แตกนะมันยังหนืดมันยังเหนียวก็เอาพอประมาณนี้เกลี่ยไปเกลี่ยมาอย่างนี้ก็รู้ดินมันยังร่วนอยู่แต่ว่าความชื้นมันได้ละปั้นดูแบบนี้มันได้โอเคเลย ขั้นตอนต่อไปจะเอาหมักแบบนี้หากระสอบมาปิดก็ได้หรือจะตักใส่กระสอบตักใส่ถุงตักใส่อะไรก็ได้มัดปากก็จัดเก็บไว้ในร่มก็หมักทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งนะหมักทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่เอ้าพี่น้องเราอาจจะสงสัยเวลาเอาไปใช้ล่ะเวลาเราเอาไปใช้แล้วก็เราจะไปปลูกอะไรตอนที่เราจะไปปลูกอะไรน่ะถ้าเราอยากจะผสมพวกแกลบหมักมะพร้าวสับอะไรเพิ่มเติมกับผสมได้แต่ว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเราไม่ต้องไปผสมแล้วเพราะว่าในนี้มันมีอยู่แล้วนะที่ผมใส่ไปเนี่ยมีทั้งปุ๋ยคอกขี้วัวมีทั้งน้ำหมักขี้วัวเขาว่าคุณค่าไนโตรเจนตรงนี้น่าจะพอเพียงสำหรับการปลูกพืชผักที่เราจะกินใบนะครับไว้เราปลูกไปสักพักสักระยะหนึ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ดูผักของเราช่วงที่เราพรวนดินน่ะตอนนั้นก็เติมปุ๋ยทยอยเติมปุ๋ยเติมทีละน้อยๆนะในกระถางอาจจะสักครึ่งกำมือหรือ1กำมืออันนี้จะเติมมากเติมน้อยอยู่ที่ต้นผักของเราอายุต้นผักของเรานะครับถ้ามันต้นโตต้นใหญ่แล้วก็เติมมากได้ถ้ามันต้นน้อยต้นเล็กก็เติมเบาๆมือนิดนึงก็ลดอัตราส่วนลงทำเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะพี่น้องครับพี่น้องมือใหม่ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องจดจำสูตรอะไรมากมายให้ปวดหัวท่านผู้ชมครับก็วันนี้มาแนะนำพูดคุยกับพี่น้องเราในเรื่องของการหมักดินนะครับหมักดินประโยชน์ของมันเวลาเราหมักแล้วดินของเราก็จะมีแร่ธาตุอาหารมีชีวิตชีวาที่เราเติมจุลินทรีย์ลงไปเติมน้ำหมักขี้วัวลงไปในน้ำหมักขี้วัวในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกนี้มันก็มีจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตคลิปที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วว่าจุลินทรีย์มีหน้าที่อะไรบทบาทอะไรบทบาทอะไรจุลินทรีย์ก็มีหน้าที่ในเรื่องของการเร่งการเจริญโตย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ทำให้ดินร่วนสุยไงท่านผู้ชมเราก็ประโยชน์จากจุลินทรีย์ทั้งหลายแหล่นะเอามาหมักเอามาใช้นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการในนี้เพราะนั้นจุลินคำว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่เราหมักสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักเป็นดินหมักอะไรก็แล้วแต่เราจะปล่อยไว้ตากแดดกันไม่ได้นะตากแดดร้อนๆจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมันก็จะตายดังนั้นควรจะเก็บใส่กระสอบเก็บใส่ภาชนะหรือเอาตรงนี้หากระสอบมาปิดตรงนี้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้จุลินทรีย์เขาได้มีชีวิตอยู่ในนี้นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งเดือนเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปใช้ปลูกนู่นปลูกนี่ได้นะครับบางคนเสียดายเอาปลูกใบเพียวๆก็เสียดายเอาเป็นปุ๋ยอีกนะใช้ ดินครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งผสมกันอีกนะครับบางคนก็เสียดายที่ทำไปแล้วมันสวยมันงามเหมือนท่านผู้ชมเห็นตรงเนี้ยนะมันสวยมันงามนะจะไปปลูกอะไรก็เลยแบ่งครึ่งดินครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งนะก็ไปเติมพวกแกะพวกอะไรอีกก็ไปปลูกนู่นปลูกนี่ได้ทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะทำแบบนี้ก็มีเวลานะครับสำคัญก็ต้องมีเวลาแล้วก็ทำทิ้งไว้นานๆทำไว้เยอะๆนะครับทำใส่กระสอบทิ้งไว้เวลาเราจะใช้จะปลูกแล้วก็เอาปากกาอะไรมาเขียนติดด้วยว่าก็หมักอันนี้วันไหนถึงหมักอันนี้หมักชุดนี้วันที่เท่าไหร่เราก็จะได้ไม่ลืมนะครับหมักไปถึงเดือนนี่นะนี่ได้2เดือนแล้วนี่นี่ได้เดือนครึ่งแล้วนี่เราก็จะหยิบพวกเก่าๆออกมาใช้ก่อนที่เราหมักก่อนมาใช้ปลูกนู่นปลูกนี่นะครับดินเป็นถุงที่เราซื้อมาเป็นถุงก็มาหมักได้นะพี่น้องครับดินเป็นถุงที่เราซื้อมาก็มาหมักได้ก็ใช้หลักการนี่แหละครับนะหลักการที่ผมทำให้ดูนี่แหละ
นะไม่ยุ่งยากอะไรใช่ไหมครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็เขียนมาพูดคุยกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ